วรวิทย์กังสสิเทียมพ้นประธานศาลรัฐธรรมนูญรวย40ล้านมีที่ดินอพาร์ตเมนต์การเมืองวันที่20พฤษภาคม2567 11นาฬิกา28นาทีนปปช.เผยทรัพย์สินวรวิทย์กังสสิเทียมพ้นเก้าอี้ประธานศาลรัฐธรรมนูญรวย40ล้านไร้หนี้สินที่ดีแปลงภริยามีอพาร์ตเมนต์ให้เช่า2หลัง55ห้องเมื่อวันที่20พฤษภาคม2567สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายวรวิทย์กังสสิเทียมกรณีพ้นจากตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่19มีนาคม2567โดยนายวรวิทย์และนางรัตเกล้ากังสสิเทียมคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม 40,555,088 บาทไม่มีหนี้สินแบ่งเป็นของนายวรวิทย์มีทรัพย์สิน 20,765,660 บาทได้แก่เงินฝาก 3,847,795 บาทเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 7,122,865 บาทเงินให้กู้ยืม2ล้านบาทที่ดิน4แปลง 5,852,000 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง1หลัง2ล้านบาทยานพาหนะ1คัน 2.5 แสนบาทแจ้งมีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 2,189,388 บาทเป็นเงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง 1,957,080 บาทบำนาญจากศาลปกครอง 232,308 บาทมีรายจ่ายรวม 5.1 แสนบาทในส่วนเงินให้กู้ยืม2ล้านบาทนั้นนายวรวิทย์ระบุว่าให้กู้ยืมแก่นายกวีทัศน์ศรีสุพลเลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่วันที่30สิงหาคม2554โดยมียอดหนี้คงเหลือปัจจุบัน2ล้านบาทนางรัตเกล้ามีทรัพย์สิน 19,789,427 บาทได้แก่เงินฝาก 2,664,427 บาทเงินลงทุน2ล้านบาทที่ดิน2แปลง 7,125,000 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง2หลังเป็นอพาร์ตเมนต์15ห้อง1หลัง2ล้านบาทอพาร์ตเมนต์40ห้อง1หลัง6ล้านบาทรวมมูลค่า8ล้านบาทไม่มีหนี้สินแจ้งมีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 600,000 บาทเป็นค่าเช่า 3.6 แสนบาทรับจากสามี 3.6 แสนบาทรับจากบุตร 2.4 แสนบาทมีรายจ่ายรวม 2.6 แสนบาทแชร์คลิปชัชชุออนพูดถึงการเปลี่ยนตัวทำเกมช้ารวนแมตช์แท้เกาหลีใต้กีฬาวันที่20พฤษภาคม2567 9นาฬิกา42นาทีแชร์คลิปชัชชุออนพูดถึงการเปลี่ยนตัวทำเกมช้ารวนในแมตช์ที่นักตบลูกยางสาวไทยแพ้ทีมชาติเกาหลีใต้รั้งอันดับที่15ในศึก VNL 2024หลังทีมชาติไทยแพ้ให้กับทีมชาติเกาหลีใต้ 1-3 เซต 19-25 25-23 16-2518-25 ในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024หรือ VNL 2024สัปดาห์ที่1ที่เมืองริโอเดอจาเนโรประเทศบราซิลทำให้ทีมลูกยางสาวไทยเป็น1ใน2ทีมที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะในสนามแรกได้เช่นเดียวกับบัลแกเรียอันดับสุดท้ายจบสัปดาห์แรกในอันดับ15จาก16ทีมยังไม่มีคะแนนซึ่งตามมาด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ตามมาเป็นจำนวนมากตบสาวไทยไม่ฟื้นพ่ายเกาหลีใต้ส่งท้ายเนชั่นลีกสนามแรกขณะที่ในโลกออนไลน์แชร์คลิปในช่วงจังหวะขอเวลานอกหลังจากที่ตามหลังเกาหลีใต้12-16ในเซตที่4ปรากฏว่าขณะที่นักกีฬาล้อมวงฟังแผนจากโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคอยู่นั้นชัชชุออนโมกศรี
ดาวตบหัวเสาทีมชาติไทยพูดขณะที่อยู่ในวงล้อมของทีมและว่าตอนเปลี่ยนลงมาช่วยทบทวนตำแหน่งก่อนได้ไหมเพราะแบบนี้มันรวนแล้วมันแบบเกมมันช้าสำหรับโปรแกรมการแข่งขันสัปดาห์ที่2จะแข่งขันที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายน2567คลิปวันชัยไม่เห็นด้วย40สว.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญฟันเศรษฐาพิชิตลั่นหมดวาระแล้วไม่ควรสร้างปัญหาการเมืองวันที่20พฤษภาคม2567 11 นาฬิกา 47 นาทีวันชัยไม่เห็นด้วย40สว.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญฟันเศรษฐาพิชิตลั่นหมดวาระแล้วไม่ควรสร้างปัญหาชี้แม่ลมได้เพื่อไทยก็ยังคุมเกมอยู่นอกจากปฏิวัติสะดุดขาตัวเองเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่20พฤษภาคม2567ที่รัฐสภานายวันชัยศรสิริสว.ให้สัมภาษณ์กรณีกลุ่ม40สว.ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งเนื่องจากมีพฤติการไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณารับหรือไม่รับในวันที่23พฤษภาคมนี้โดยนายวันชัยกล่าวว่าตนไม่ได้ร่วมลงชื่อด้วยซึ่งเป็นไปอย่างที่นายเสรีสุวรรณพานนท์สว.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าเรื่องนี้ได้มีการหารือในที่ประชุมกมท.โดยมีการถกรายละเอียดกันมากโดยเฉพาะนายเสรีและกมท.อีกหลายคนไม่เห็นด้วยต่อการที่จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพราะมีรายละเอียดต่างๆที่ไม่เห็นด้วยและที่สำคัญที่สุดสว.หมดวาระฉะนั้นเมื่อหมดวาระก็ไม่ควรไปสร้างประเด็นและปัญหาแม้จะมีอำนาจหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแต่ก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งและต้องทำในเรื่องที่จำเป็นเท่านั้นเรื่องนี้เราเห็นว่าไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วนและมีอีกหลายส่วนงานที่สามารถทำหน้าที่ได้ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.หรือส.ส.ที่เขาเห็นปัญหาดังนั้นเราไม่ควรจะสร้างปัญหานี้ในที่ประชุมกมท.จึงมีเพียงแค่3คนที่ร่วมลงชื่อซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยต่อประเด็นนี้เพราะมองว่าการที่นายกรัฐมนตรีจะเสนอใครสักคนเพื่อให้นายหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจะต้องมีการพิจารณาตรวจสอบอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังและมีหลายองค์กรที่กว่าจะนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมได้ทำการตรวจสอบและได้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาแล้วจึงเชื่อว่านายกรัฐมนตรีต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบแต่คนอื่นเห็นปัญหาอย่างไรก็เป็นเรื่องที่คนอื่นจะต้องตรวจสอบต่อไปดังนั้นสว.ที่อยู่ในฐานะกำลังจะไปก็ไม่ควรจะไปสร้างประเด็นใดๆขึ้นมาอีกนายวันชัยกล่าวนายวันชัยกล่าวต่อว่าเรื่องนี้เรามีความรู้สึกแปลกประหลาดใจทำไมถึงไม่เปิดชื่อทั้ง40ชื่อด้วยมีจำนวนมากขณะเดียวกันกระแสสังคมก็ถาโถมเข้ามาก็เหมือนเป็นการกดดันสว.ทั้งหมดกำลังจะพ่นพิษสร้างฤทธิ์สร้างสถานการณ์อะไรต่างๆขึ้นมาซึ่งเราบอกว่าในวาระที่เราจะไปแล้วไม่ควรจะให้มีสถานการณ์ใดๆที่จะให้สังคมมองเราในแง่มุมที่ไม่ดีและกระแสสังคมที่เอาไปพูดว่าสว.กำลังจะล้มนายกรัฐมนตรีกำลังจะล้มรัฐบาลเท่าที่มองและพูดคุยกันในเรื่องเหล่านี้ทั้งในเรื่องกฎหมายและข้อเท็จจริงที่เอามาอ้างมองดูแล้วไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นเลยเพียงแต่นักวิชาการสื่อและคนที่ไม่ชอบรัฐบาลก็วิเคราะห์กันไปจนกระทั่งรัฐบาลล้ม
อยากถามว่าหากรัฐบาลล้มจริงๆแล้วใครได้ประโยชน์อะไรเพราะถ้าดูตามเรื่องแล้วหากรัฐบาลล้มจริงๆนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ยังต้องรักษาการนายกรัฐมนตรีต่อไปแล้วมีการโหวตนายกรัฐมนตรีต่อไปเมื่อโหวตนายกรัฐมนตรีสวก็ไม่มีสิทธิ์โหวตเพราะเป็นเรื่องของสสและพรรคเพื่อไทยก็ยังเป็นรัฐบาลต่อไปอย่างเก่งสมมุติถ้าเป็นไปตามนั้นก็จะมีสแพทองธารชินวัตรขึ้นมามีนายชัยเกษมนิติสิริขึ้นมาคนอื่นที่จะขึ้นมามองดูแล้วปิดประตูเลยมันยากมากฉะนั้นไม่ว่ารัฐบาลจะล้มหรือไม่ล้มเกมก็ยังอยู่ในมือพรรคเพื่อไทยอยู่ประเด็นนี้ไม่สามารถไปสร้างการเปลี่ยนแปลงใดๆได้เลยนี่คือมองถึงผลร้ายแต่ในกมธ.ได้ถกแถลงประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงไม่น่าจะไปถึงนายกรัฐมนตรีแต่ก็อาจจะมีบางคนที่อาจจะหวังผลอื่นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นายวันชัยกล่าวเมื่อถามว่ากลุ่ม40สว.ที่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญมีเจตนาอย่างไรนายวันชัยกล่าวว่าตนไม่อยากวิเคราะห์แม้บางส่วนอาจจะพอเข้าใจอยู่บ้างแต่ไม่อยากไปสร้างความขัดแย้งใดๆต่อกันก็ให้เป็นสิทธิ์เพราะเป็นเอกสิทธิ์ของทุกคนและเป็นเรื่องความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลนายวันชัยกล่าวว่าตนยืนยันได้ในฐานะที่เป็นสว.และอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่โหวตนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งยื่นญัตติอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา153และจนยื่นศาลรัฐธรรมนูญไม่มีการดีลหรือสั่งการอะไรทั้งสิ้นเพราะที่ผ่านมาเป็นเรื่องของกลุ่มสายนั้นสายนี้ฉะนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าเป็นการวิเคราะห์กันอย่างผิดเป็นการเข้าใจและเอาเรื่องมาโยงเองทั้งที่ไม่ใช่คนในอยากถามว่าหากดีลนี้ในที่สุดล้มนายเศรษฐาได้แล้วซีกไหนจะมาเป็นรัฐบาลปิดประตูเลยใน4 ปีนี้ไม่มีซีกไหนจะมาเป็นรัฐบาลนอกจากปฏิวัติรัฐประหารเท่านั้นถ้าไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารอย่างไรรัฐบาลก็อยู่ในสภาและอย่างไรคนที่มีอำนาจในการต่อรองสูงที่สุดก็คือพรรคเพื่อไทยพรรคอื่นอำนาจต่อรองไม่ถึงนอกจากปฏิวัติรัฐประหารที่ล้มได้ตอนนี้ไม่มีใครล้มได้นอกจากเขาสะดุดขาตัวเองถ้าเขาโกงกินทุจริตไม่มีผลงานเขาสะดุดขาตัวเองแน่นอนนายวันชัยกล่าว